สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับ LOZ Limited 2กล่องนี้ไม่รู้มันเป็นตัวอะไรดูหัวโตๆดูมันหน้าตามันแปลกๆดีนะครับ LOZ ก็เป็นตัวต่อบริษัทสัญชาติไทยนั่นเองนะครับ2กล่องนี้มา480บาทตกกล่องละ200กว่าบาทนะครับอ่ะมาดูกล่องกันก่อนถ้าดูด้วยรูปลักษณ์ข้างนอกก็เป็นตัวสีชมพูกับตัวสีขาวนะครับก็ใส่ชุดต่างกันนะครับไม่รู้ในมืออันนี้ถืออะไรเนี่ยถือไอติมหรือว่าถือไม้ส่วนอันนี้ก็ถือเป็นเหมือนประแจกับอะไรเนี่ยกับถังน้ำมันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็จำนวน153ชิ้นทั้ง2อันเลยนะครับกล่องก็ประมาณฝ่ามือผมนะนี่ด้านข้างนะครับนี่คือด้านหลังนี่นะด้านหลังก็จะบอกว่ามันมีแค่2แบบเท่านั้นเองนะครับต้องเป็นลิมิเต็ดแน่ๆเลยนะเพราะต้องเชื่อนะเพราะเขาเขียนว่าลิมิเต็ดอิดิชั่นเดี๋ยวมาประกอบกันดูอยากรู้ว่ามันตัวจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยมันจะสวยกว่าหน้ากล่องหรือเปล่าไปชมกันกรอบเสร็จแล้วนะครับนี่มันก็จะตัวประมาณนี้เดี๋ยวลองเทียบกับไข่ LOZ ทั่วไปนี่นะขนาดก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่แต่ตัวนี้เป็นบรีมิเต็ดนะครับก็ให้ดูสาระสำคัญมันตรงไหนอ่ะมันก็คือถือแท่งไอศครีมนะครับนะถือแท่งไอศครีมตรงนี้นะโฟกัสไปแล้วหน้าตาก็จะแบบนะครับแล้วก็ผมเป็นทรงมวยๆอย่างนี้เดี๋ยวต่ออีกตัวหนึ่งจะได้ลองเทียบดูว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมต่ออีกกล่องนึงเลยดีกว่าเสร็จแล้วทั้ง2แบบนะครับแม่เป็น Limited Edition นะจากของ LOZ นะครับก็ส่วนสูงประมาณ 7.5 เซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็น Limited ออกมา2ตัวนะไม่รู้มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวขออ่านชื่อมันก่อนมันก็ไม่มีชื่อนะไม่รู้มันเรียกว่าตัวอะไรนะครับขอดูกล่องก่อนนี่นะครับกล่องก็จะประมาณนี้กล่องก็น่าเก็บนะกล่องเป็นคือมันไม่ใช่เกรดกระจอกเลยนะคือมันเกรดดีเลยนะครับแล้วก็คู่มือเนี่ยมันต่ออธิบายละเอียดยิบเลยนะว่ามีกี่ชิ้นนะครับชิ้นนี้ต้องประกอบอะไรยังไงนะมาดูตัวแรกก่อนนี่นะครับตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตากากบาทไข่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือมีประแจมือนะแล้วอันนี้ก็เหมือนน้ำมันเครื่องนะครับนี่มีเป็นเหมือนเม็ดกระดุม2เม็ดนะครับฐานก็เป็นเดบริกLOZ นะครับ Head Set พวกนี้น่าจะได้รับความนิยมจากพวก Lego มาก่อนนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่รีวิวให้ดูเลยนะครับไม่รู้มีช่องไหนต่อหรือยังทางผมนี่ได้ของปุ๊บต่อปั๊บเลยนะครับมีชิ้นส่วนที่ขยับได้ก็คือตรงนี้นะครับเป็นลักษณะไม่รู้จะเรียกว่าหูดีไหมมันเหมือนเป็นจะงอยผมนะแล้วก็เป็นลักษณะของแขนนะครับนี่สามารถ acting ได้ชอบตรงที่มันมีฐานให้เวลาสะสมหลายซีรีส์นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีชมพูสีชมพูหน้าตาเหมือนคนแก่นะผมมีความรู้สึกว่าเหมือนคนแก่เพราะมันมีลักษณะเป็นเหมือนเข่านะครับแล้วก็มีตาตลกดีนะแบบนี้ก็ขยับเหมือนกันครับนี่ตรงนี้ช่วงนี้นะครับแล้วก็มือตัวนี้เนี่ยจะถือเป็นเหมือนไอศครีมนะครับไอติมนั่นเองนะครับใสๆแท่งสีฟ้านะครับมีเป็นผูกเน็กไทด้วยนะนี่จะไวทำงานแล้วนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวยเช่นกันนะครับ2ตัวนี้นี่ก็เป็นลิมิเต็ดจาก LOZ หาซื้อได้ลองเข้าไปที่เพจของ LOZ นะครับตอนนี้ขายเป็นคู่หนึ่งเนี่ยก็ประมาณ480ตกเซตละ200กว่าบาทเพราะว่ามันมีจำนวน153ชิ้นแล้วก็กล่องเนี่ยสวยเลยกล่องเป็นกระดาษอย่างดีเลยนะครับนะเหมาะสำหรับสายสะสมนะครับเอามายืนกับพวกสักหน่อยดิ
ในซีรีส์ของ LOZ เนี่ยที่ผมยังต่อไม่เสร็จซีรีส์4อีก2คันนะครับเดี๋ยวตามมาเก็บสำหรับเพื่อนๆที่ทักนะบอกว่าซีรีส์4พี่เก้งยังต่อไม่เสร็จเลยนี่นะครับนี่ซีรีส์4เดี๋ยวจะมาต่อกันนะครับก็ตอนนี้ก็ขอฝากกับ2ชิ้นงาน The Limited Edition จาก LOZ นะเป็นซีรีส์ที่น่าสะสมเช่นเคยเดี๋ยว2ชิ้นนี้มาต่อคลิปหน้าหาแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับช่องซีเก้งทอยนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ